จากเรื่องของการใช้จ่ายนะครับหรือว่าการเก็บออมแบบดิจิตอลแล้วทีนี้มาทางด้านกองทุนการออมแห่งชาติกันบ้างหรือว่ากออชเนี่ยแหละครับที่เขาตั้งเป้าเพิ่มจำนวนสมาชิกเป็น1ล้านรายด้วยกันในปีนี้จากสิ้นปีก่อนอยู่ที่5 4 0 0,000รายด้วยกันนะครับโดยมีการส่งทีมงานลงพื้นที่สร้างความเข้าใจในการออมเพื่อรองรับการดำรงชีวิตในวัยเกษียณครับนางสาวจารุลักษณ์เรืองสุวรรณเลขาธิการคณะกรรมการกองทุนการออมแห่งชาติหรือว่ากออชบอกนะครับว่า พยายามทําให้คนไทยมีการออมมากขึ้นโดยโลงพื้นที่สร้างความเข้าใจให้ประชาชนรู้จักการออมซึ่งทุกคนสามารถเข้ามาเป็นสมาชิกได้เพราะกะอชอชเป็นกองทุนแบบสมัครใจแต่ก็ไม่ได้ผลักดันประชาชนมากจนเกินไปเป็นการทําแบบค่อยเป็นค่อยไปเพราะคนไทยเพิ่งเริ่มหันมาออมอย่างจริงจังไม่กี่ปีจากที่ผ่านมาเนี่ยการออมถือว่าเป็นเรื่องไกลตัวของคนไทยนะครับและคนไทยยังมีนิสัยการนําเงินในอนาคตมาใช้อีกด้วย โดยเฉพาะการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตดังนั้นในปีนี้ต้องการให้การออมต่อหัวของสมาชิกนั้นมีเพิ่มมากขึ้นเพื่อเป็นการฝึกนิสัยการออมอย่างจริงจังพร้อมกับพิจารณาแนวทางต่างๆเพื่อดึงดูดให้มีจํานวนสมาชิกนั้นเพิ่มมากขึ้นโดยปีนี้กอชอตั้งเป้าที่จะเพิ่มจํานวนสมาชิกเป็น1 000, 000ล้านรายจากสิ้นปีก่อนนะครับที่อยู่ที่5 4 0 0 0 0รายด้วยกันโดยทีมงานของกอชอได้ลงพื้นที่สร้างความเข้าใจด้านการออมการมีวินัยในการออม เพื่อรองรับการดำรงชีวิตวัยเกษียณโดยปีนี้ต้องการให้สมาชิกมีการออมเฉลี่ยเพิ่มขึ้นเป็น1,500บาทต่อเดือนต่อรายจากปัจจุบันสมาชิกออมเงินเฉลี่ยอยู่ที่1,200บาทต่อเดือนซึ่งสมาชิกกออชอสามารถออมขั้นต่ำได้ตั้งแต่50บาทขึ้นไปขณะที่รัฐบาลจะมีเงินสมทบให้ตามช่วงอายุโดยช่วงอายุ15ปีจนถึง30ปีรับเงินสมทบสูงสุด600บาทต่อปี ช่วงอายุ30ปีจนถึง50ปีนะครับรับเงินสมทบสูงสุด960บาทและช่วงอายุ50ปีจนถึง60ปีรับเงินสมทบสูงสุด1,200บาทต่อปีครับปัจจุบันนี้นะคะกชอชมีเงินออมของสมาชิกรวมแล้วก็4,200ล้านบาทจากการดําเนินงานมาเกือบ3ปีนะคะโดยกชจะนําเงินออมของสมาชิกไปลงทุนตามที่กฎหมายกําหนดเพื่อให้มีผลตอบแทนกลับมาโดยแบ่งสัสดส่วนการลงทุนออกเป็น80%ลงทุนในพันธบัตรรัฐบาล พุ้นกู้เอกชนเงินฝากและอีก20เป็นการลงทุนในกองทุนอสังหาริมทรัพย์และกองทุนรวมที่ลงทุนในตลาดหุ้นไทยซึ่งการลงทุนของกอชอส่วนใหญ่จะเป็นการลงทุนที่มีความเสี่ยงต่ำทำให้ผลตอบแทนอย่างไม่สูงมากโดยปีก่อนมีผลตอบแทนจากการลงทุนอยู่ที่4เปอร์เซนส่วนปีนี้นะคะก็มีการคาดว่าจะมีผลตอบแทน3-4เปอร์เซนขณะเดียวกันคณะกรรมการกอชอ,อยู่ในระหว่างการพิจารณาแก้ไขข้อกฎหมายด้านการลงทุนของกอชอนะครับ ให้สามารถลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูงขึ้นเพื่อให้ได้ร,รับผลตอบแทนเพิ่มขึ้นพร้อมกับพิจารณาแนวทางการออมที่สร้างแรงจูงใจให้สมาชิกมีการออมเพิ่มขึ้นและอาจจะมีการจ่ายเงินปันผลให้กับสมาชิกบ้างเพื่อให้สมาชิกมีเงินไปใช้ในกรณีจําเป็นเพื่อป้องกันไม่ให้สมาชิกมาเบิกเงินลุวงหน้าอย่างที่เคยเกิดขึ้นกับสมาชิกบางรายในปัจจุบันนอกจากนี้จะเสนอให้กระทรวงการคลังแก้ไขพระราชบัญญัติกอช เพิ่มโอกาสให้แรงงานในระบบประกันสังคมสามารถที่จะสมัครเป็นสมาชิกกอชอได้อีกด้วยจากปัจจุบันกอชอเป็นการออมภาคสมัครใจโดยเปิดรับสมาชิกแรงงานนอกระบบเท่านั้นจะได้มีจํานวนสมาชิกได้ตามเป้าหมายที่ตั้งเอาไว้อีกทั้งแรงงานในระบบประกันสังคมก็แสดงความสนใจที่จะมีการออมมากขึ้นอีกด้วยครับ เรื่องการออมนี่หลายๆคนให้ความสนใจนะคะโดยเฉพาะที่เขาบอกว่าเป็นการออมในวัยเกษียณไม่แน่ใจว่าตัวเองเนี่ยจะต้อง ไปศึกษาเรื่องนี้เพิ่มเติมหรือเปล่าศึกษาไว้หนก็ดีสำหรับใบกระสีนะค่ะยังไงอาจจะได้ใช้แล้วก็ดีไม่ดีหรือไม่ได้ใช้กับตัวเองอาจจะไปต่อให้กับคนอื่นได้เป็นความรู้ครับจริงๆแล้วหลายคนเนี่ยอาจจะมองว่าพฤติกรรมของคนไทยอาจจะไม่ไม่ค่อยจะออมเท่าไหร่ถึงแม้จะไม่ได้เข้าในกองทุนนี้เนี่ยถ้าเรามีการปลูกฝังเรื่องของการออมตั้งแต่เด็กๆนี่นะะก็จะทําให้เรามีความมั่นคงทางการเงินมากขึ้นแล้วก็เป็นนิสัยที่เออรู้สักอดออมมันก็จะไม่ลาบากใช่และอย่างที่พี่บอกพูดถึง และที่สำคัญในที่ในข่าวบอกก็คือเรื่องของการนําเงินในอนาคตมาใช้ด้วยซึ่งสำคัญคือถ้ามีการออมที่ดีแล้วก็การจัดสรรปันส่วนเงินดีๆเราไม่จำเป็นต้องเอาเงินในอนาคตมาใช้เพราะอยกงหน่อยเดี๋ยวเพื่อไปอนาคตข้างหน้าเราไม่มีเงินมาใช้เนี่ยมันจะยุ่งนะแล้วก็ออกเพิ่มขึ้นมาชาแล้วก็จะเป็นหนี้เสียต้องตามไปใช้กันนะครับอ่านะคะก็เป็นเรื่องของการออมนะคะที่มีความน่าสนใจทีเดี